สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม The Sims 4นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้มากันในเกมมาครับเพราะว่าบุ้มคิดบ้านไม่ออกนะคะทุกคนก็เลยขอมาสร้างในเกม The Sims แทนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาทำการสร้างบ้านให้กับแม่สาวคนนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่านะคะเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองนี้นั่นเองนะคะเราก็เลยจะมาทำการสร้างบ้านให้เขากันนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีงบประมาณ18,000 บาทนั่นเองนะคะในการทำบ้านของเราซึ่งบอกทุกคนตรงๆนะคะว่าบุ๋มเองก็ไม่เล่นนานเหมือนกันนะคะตอนนี้แทบจะลืมวิธีการเล่นไปเลยด้วยซ้ำวันนี้บุ๋มก็มาเลือกแบบว่าโลเคชันแบบอยู่บนเกาะนั่นเองนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทำการสร้างกันดีกว่านะคะซึ่งบุ๋มอาจจะไม่ได้สร้างแบบว่าเป็นโปรเจกต์นอกเหมือนแต่ก่อนนะคือแบบไม่เล่นนานมากนี่คือแบบมาจับครั้งแรกเลยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยอยากจะสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมาเลยนะคะทุกคนมาแบบงงๆเหมือนกันอ่ะมาวันนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่เอาใหญ่มากอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนั่นเองนะคะอันนี้เล็กเข้ามาอีกนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ไปตรงนี้ปึ๊บไม่เอาอ่ะนิดเดียวบุ๋มรู้สึกละแค่ละคายกับตัวเองโอเคแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้นะคะปึ๊บได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าได้ไหมนะแล้วก็จะมาทำมั่วนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้จะต่อยาวไปเลยนะคะปึ๊บแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะยืดออกมานิดนึงนะคะทุกคนต่อจากตรงนี้แหละปึ๊บนิดนึงอ่ะฮะแล้วก็เลี้ยวมาปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวคือเราไม่ได้เน้นความใหญ่ตัวของบ้านนะคะทุกคนเราเน้นประหยัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีตังค์ใช้กันแค่บ้านนี้ก็รู้สึกแบบว่าหมดตังค์ไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เหลือตังค์อยู่16,000นะคะอันนี้แค่ทําโครงบ้านนะโอเคตอนนี้ก็อ่ะเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนตรงนี้เป็นห้องน้ำปุ๊บแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็นี่จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวแล้วก็เป็นห้องครัวนั่นเองนะคะทุกคนก็บอกว่านิดนึงนะคะคืออันนี้บุ๋มเล่นในภาคนางเงือกนะคะทุกคนก็อาจจะไม่มีของบางอย่างสำหรับภาคล่าสุดนะคะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปเรามาทำหลังคากันก่อนแล้วกันนะโอ้ยหลังคานี่ทำไงดีอ่ะทำไปตั้งหลายแบบเลยทุกคนอุ้ยน่าจะรู้ว่าจะใช้เป็นอันนี้ดีเดี๋ยวนะ1 2 3อันไหนดีนะปึ๊บลองหมุนดูก่อนแล้วกันนะอ่ะได้ไหมเธอหรือประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราขยับน้องเอาไว้ข้างหน้าติดนึงนะคะโอ้ยเป็นไงทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วที่เหลือก็วางเป็นอันนี้นะคะทุกคนหลังคาปกติเข้าใจใช่ไหมเรารู้ว่าเธอเข้าใจซึ่งเราก็มั่วอยู่นะแป๊บนึงเราขอเวลางมก่อนนะคะด้วยงมเพราะว่าบุ๋มเองก็ไม่เล่นนะอุ๊ยไม่เอาโค้งดีกว่าเป็นยำแหลมก็น่ารักละแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะหลังคาฝั่งนี้ก็จะเป็นอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้อุ๊ยไม่เล่นนานก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะก็นะคะอาจจะดูเงื้องะหน่อยก็ต้องขอไปทุกคนด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยบุ๋มว่าเราดึงมายาวๆตอนนี้เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้แหละ ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่อยากให้มันสูงมากแล้วก็ตรงนี้อุ้ยมันควรจะมีแบบอะไรออกมานิดนึงประมาณตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ต่างหากก็ที่หมุนโอ้ยอะไรของบุ๋มเนี่ยโอเคมาไปดูสิจะเป็นอย่างที่บุ๋มคิดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าเป็นก็ดีนะคะได้ไหมอะแกประหลาดนิดนึงนะแต่ก็จริงๆบุ๋มก็ว่ามันได้นะถึงบุ๋มจะรู้สึกว่ามันประหลาดก็เถอะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคน คิดอะไรไม่บอกไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเราใส่ขอบให้น้องนะคะแบบนี้แล้วกันก็ตรงนี้นะคะก็บุ๋มบี้คนเดิมเพิ่มเติมก็คือสร้างกากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าลืมวิธีการสร้างไปเยอะมากๆเลยแต่ตรงนี้จะวางเสานิดนึงนะคะเราจะได้แบ
มีที่คำจุนเออสีไหนสีนี้เหรอขอเลือกหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ไงโอ้ลืมแม้กระทั่งวิธีการหมุนโอเคนี่แล้วก็จะมีบันไดขึ้นตรงนี้นะคะบันไดทางขึ้นบ้านโอเคแล้วก็ใส่ราวบันไดน้อยๆน่ารักไปนะคะโอ้แล้วก็รั้วตรงนี้ก็ใส่เป็นเหมือนแบบว่ารั้วขาวๆหรือว่าเป็นรั้วกระจกดีอะไรก็ได้แล้วแหละไหมนี่จะได้เหมือนกันดูหรูหราตอนนี้เหลือตังค์แค่14,000เองนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยนะได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างบานน้อยๆนะคะหน้าต่างบานน้อยมีไหมอันนี้ไงจะใส่เป็นสีขาวแทนเนาะโอ้อันนี้บานน้อยเหรอนี่อันนี้ต่างหากวะนี่แปะแล้วก็ฝั่งนี้แปะโอเคแล้วก็ก็แปะมาแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างสิบ้านเหรออันนี้เป็นประตูนะคะทุกคนโอ้ประตูเท่าไหร่เนี่ย17 เหรียญอันนี้เป็นม็อดนะคะทุกคน ก็ไม่ต้องแปลกใจกันต่อไปตรงนี้บุ๋มจะวางเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาหน้าต่างแบบธรรมดามาก็แปะสีมานิดนึงโอ้ยสีขาวไปเลยดีกว่านะฮะเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมก็จะมีหน้าต่างเล็กๆโอเคแล้วก็ห้องครัวเดี๋ยวเรามาทำอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ควรจะมีหน้าต่างนิดนึงโอเคเรียบร้อยสำหรับหน้าต่างของบ้านเราต่อไปก็เป็นการทาสีบ้านนั่นเองนะคะก็ทาสีไหนดีอุ้ยนี่แหละอันที่ให้เลือกเยอะมากเนี่ยโอเคสรุปแล้วก็ได้เป็นสีนี้มานะคะทุกคนทำตั้งนานต่อไปเดี๋ยวนะขอดูหลังคานิดนึงหลังคานี่คิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นสีที่มันดูจับๆกว่านี้ให้มันเข้ากันนิดนึงนะโอ้นี่โมเดิร์นสุดๆเลยค่ะทุกคนหลังคาสีนี้มันก็ได้อยู่นะมันดูแบบดูเป็นบ้านคูลๆชิคๆดีนะคะทุกคนมาต่อไปแล้วเข้ามาตกแต่งภายในบ้านกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นบุ๋มขอทาสีภายในห้องก่อนแล้วกันนะคะก็ในห้องเนี่ยเราจะใช้เป็นสีที่มันแบบว่าดูดีสตาร์โอ้โหเดี๋ยวมีลายหินตั้งแต่เมื่อไหร่เธอเฮ้ยโอ้ my god ลายหินนี่ต้องมาแล้วป่ะเอาไว้ข้างในบ้านได้ไหมอุ๊ยอันนี้ลายทำไมสวยจังเลยหินคลื่นนะคะสีเดียวนะคะต่อไปนะคะเป็นห้องนอนของเราเราก็จะใส่สีแบบจี๊ดจ๊าดนิดนึงนะคะทุกคนเอาเป็นสีที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยใส่กันบุ๋มชอบสีฟ้าโอ้โหมีไล่สีด้วยนี่โอ้โหสีเบเยอร์คูไปอีกแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำใช่ไหมมันควรจะมี2 สีโอเคเดี๋ยวนี้ดีกว่าอันนี้สวยกว่าเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ไปก็เป็นการปูพื้นเนี่ยบุ๋มก็จะใช้สีที่บุ๋มชอบนะคะปกติบุ๋มจะชอบวางพื้นในห้องนอนจะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ห้องธรรมดาก็เป็นพื้นไม้ปกติไม่ก็อันนี้ไปเลยต่อไปห้องน้ำให้ทุกคนแน่นอนต้องเป็นสีนี้นะคะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราอุ้ยเดี๋ยวเหลือตรงนี้นี่นะข้างหน้าบ้านก็วางเป็นสีขาวๆแล้วกันเหลืออะไรอีกไหมคะน่าจะหมดแล้วเนาะต่อไปมาเรามาวางประตูระหว่างห้องดีกว่านะคะก็วางประตูแบบธรรมดานี่แหละประหยัดงบดีแปะเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำก็วางประตูห้องน้ำไปปึ้งเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องนอนกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ในมือมีเงินแค่14,000นะคะ14,000เราอยู่คนเดียวใช่ไหมเอาเตียงเดียวก็ได้เดี๋ยวหาเตียงอันนี้น่ารักนะ1,000 กว่าบาทใช่ไหมอยู่คนเดียวทั้งทีก็เนาะเอาเตียงดีๆไปเลยแล้วกันขอ1 เตียงนะคะแล้วก็เราก็จะตกแต่งแบบมั่วๆสไตล์ซิฟตี้คาร์เมอร์นะคะก็ไม่ต้องเน้นของแพงนะคะทุกคนแต่เน้นแบบว่าใช้งานได้นะเป็นสีอะไรดีเป็นผู้หญิงอย่างเราต้องใช้สีสีขาวละดีละ เอาไว้อะไรก็ไม่รู้
แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านิดนึงนะคะอุ๊อันนี้บุ่มลงมอดมาใช่ไหมตั้ง300เนี่ยวันนี้400เลยโอ้โห300นี่คือถูกแล้วนะงั้นก็เอานี้แหละอัน300นี่แหละเดี๋ยวเราหามุมวางนิดนึงนี่ไงตู้เสื้อผ้าบ้านใหญ่ไปอีกนะคะโอ้ my god ขยับอีกได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาแบบนี้โอ้โหใหญ่มากเกิน A few moments later อันนี้แล้วกันนะคะทุกคนสรุปแล้วไม่มีอันไหนที่แบบว่าน่าจะดูดีไปกว่านี้อ่ะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าของเราในห้องนอนก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราใส่เป็นผ้าม่านนิดนึงให้มันดูน่ารักน่ารักขึ้นมาหน่อยอันนี้เหรอผ้าม่านก็ต้องสีสันฉูดฉาดนิดนึงป่ะแกเฮ้ยนี่ๆๆอันนี้ดีกว่าอันนี้สวยน่ารักเราชอบมันวางไม่ได้ดิอันนี้เป็นแบบธรรมดาก็ได้นะคะ3อันแล้วก็ตรงหัวนอนอันไหนดีอันนี้โอเคปึ้งอ่ะฮะเรียบร้อยนะคะห้องนอนเราอย่าเพิ่งมีอะไรมากเถอะเพราะว่ายังไม่มีตังค์นะคะนี่ก็หายไปเยอะแล้วเนี่ยตังค์เราเดี๋ยวเราแปะรูปอะไรนิดๆหน่อยๆไว้ในห้องนอนด้วยจะได้แบบเฮ้ยแกดูไม่ว่างนะเท่าไหร่เนี่ย20เองเหรอได้นะนี่แปะไปโอเคเรียบร้อย อย่างอื่นค่อยมาทำแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำของเราใช่ไหมคะห้องน้ำนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ต้องมีที่อาบน้ำก่อนเลยโอ้โห300500อันนี้ก็200อันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็น่าจะเวิร์กอยู่นะเอาแค่นี้ก็พอ มีความประหยัดสูงมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชักโครกนะคะโอ้โหนี่100ถูกเกินอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเข้ามาเจอหลังตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีทิชชู่นิดนึงนะคะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ทิชชู่อยู่นี่แปะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะอ่างล้างมือแล้วก็เน้นถูกไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้แล้วก็มีกระจกนิดเนอะนิดๆหน่อยๆนะคะแปะไว้ขึ้นไปอีกอันนี้สูงไปเหรอแป๊บนึงไงนี่เรียบร้อยก็ว่าอยู่วิเวลานั่งไปแล้วก็นั่งมองหน้าตัวเองไปบ้าไปแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเราต้องหาอะไรสักอย่างมาวางให้มันดูน่ารักน่ารักขึ้นนี่ไงลืมตะกร้าผ้าได้ไงเนี่ยปึ๊บแล้วก็ติดไฟอู้เหลือติดไฟทั้งบ้านลืมเลยเดี๋ยวค่อยติดอ่ะมาตรงนี้กันต่อนะคะสำหรับห้องครัวตอนนี้เหลือตังค์ตั้ง11,000นะคะทุกคนคือแบบว่าเริ่มชิลได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงก็พอวันนี้ก็วางวิเราต้องมีเตาเผาด้วยนี่นะนี่ไงเตาอบของเราโอ้โหเท่าไรเนี่ย1,000โอเคได้อยู่ยังไม่ถือว่าเปลืองมากนะคะก็ปึ้งวิอันนี้ไว้ในสุดเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีที่ล้างมือนะคะตรงนี้อ่าฮะแล้วก็มีของเก็บของที่ตู้เก็บของข้างบนแล้วกันนะนี่โอเคมีอะไรอีกมีตู้เย็นใช่มีตู้เย็นอุ๊ยเย็น600อันนี้ก็600เอาสีขาวดีกว่าหรือจะเอาสีอื่นตรงนี้โอ้โหตู้เย็นตู้ใหญ่มาเริ่มเพิ่มนะคะต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในบริเวณของห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่ห้องอะไรดีกว่าเดี๋ยวอื่นก็มีโต๊ะกินข้าวนิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละไม่มีไม่ได้เอาเป็นโต๊ะเล็กๆเล็กไหมเนี่ยไม่น่าเล็กนะนี่ก็ว่าอยู่ทำไมถึงไม่ได้หาวิธีตั้งนานสักสองเก้าอี้เผื่อมีเพื่อนมากินด้วยโอเคพอละแล้วก็ตอนนี้จะเป็นที่สำหรับนั่งดูทีวีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็จะมีโซฟานะคะทุกคนเอาเป็นแบบโซฟาธรรมดาธรรมดาที่ไม่แพงนะคะเน้นประหยัดไปก่อนตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวว่าตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโอเคแล้วก็ใส่ทีวีซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นบุ๋มต้องหาที่มาวางทีวีดีๆก่อนอันนี้เหรอก็ได้นะโอเคแล้วก็ใส่ทีวีนะคะอุ้ย 2,000
หมดไปกับทีวีนี่เยอะมากเหลือตั้ง 4,000 สรุปบ้านเราก็คือแบบว่าจนไปเพราะว่าทีวีนะคะมาต่อไปเป็นรายการการใส่ไฟแล้วแหละใส่ไฟไม่รู้ว่าหลอดอันไหนมันดีที่สุดนะคะทุกคนก็เราก็จะใส่มั่วๆไปนั่นแหละอุ๊ยอันนี้สวยอันนี้สวยใส่นี้ไป2แล้วก็ตรงโอ้ตรงนี้มันย้อยๆไม่เอาเอามันเล็กๆนะคะทุกคนอีกอันนึงไปแปะบนอันนี้เล็กๆเวลาทำกับข้าวอ่ะนี่ๆๆต้องมีโอเคแล้วก็ห้องน้ำก็แปะตรงนี้น่าจะสว่างแล้วก็ห้องนอนนะคะเอาเป็นหลอดแบบว่าน่ารักน่ารักนิดนึงนี่แชงกาเรียก็มา very good นี่เรียบร้อยเหลืออะไรต่ออีกอะเหลือตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้บุ๋มก็ยังคิดไม่ค่อยออกหรอกมันพอได้นะทุกคนอยากจะวางเยอะกว่านี้อุ้ยพรมก็ว่าอยู่ลืมอะไรไปฉันลืมพรมนี่เองเอ๊แปะไฟพรมไดโนเสาร์น่ารักอุ๊ยรู้สึกว่าห้องนี้มันโซฟามันน้อยไปเนาะเพิ่มอีกสักตัวนึงดีไหมนี่ทุกคนเอาอันนี้ก็ได้น่ารักน่ารักอุ๊ยปึ๊บอือฮึแล้วก็ตรงนี้เป็นนี่ด้วยนะคะผ้าม่านด้วยต้องมีของมันต้องมีโอ้โหนี่ใหญ่เกินอย่างนี้โอ้นี่ปิดได้โอเคนี่อะไรเมื่อกี้ไปวางที่ไหนอันนี้เอาออกก็วางอันนี้แทนก็แค่เนี้ยก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วนะคะดูดินี่บ้านเราก็จะประมาณนี้ซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยหรอกเดี๋ยวบุ๋มจะวางแบบพวกพุ่มไม้ใบหญ้าเพิ่มเติมนี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยทุกคนนี่ไงกระถางไม้เฮ้ยหาตั้งมาเริ่มเทิมอ่ะตัก2อันติดไปก็อันนี้แปะโอ้ใช่เลยโดนใจบุ๋มเลยปั๊มเอาฝั่งนี้มาไม่ได้อ่ะเศร้าเนี่ยข้างในสุดนี้ขายก่อนได้ไหมรู้สึกมันน้อยกระจิดติดเกินไปเราต้องการความใหญ่โตมโหฬารนี่วางได้โอเคได้อยู่นะแล้วก็ระบายทางเข้านิดนึงระบายใช้คำว่าระบายเลยหรือเป็นแบบพื้นแบบออกใสๆนิดนึงนะคะฮะแล้วก็ใส่แบบพวกต้นไม้สูงๆอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าช่วงนี้อุ้ยเนี่ยมันไม่สวยเพราะว่าบุ๋มเลิกเป็นผิดฤดูมานะคะทุกคนโอ้ยต้นกล้วยมาทำไมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้บุ๋มก็คิดไม่ค่อยออกแล้วนะคะว่าจะใส่อะไรเข้าไปดีคือแบบมันใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่มีใบไม้มันก็เลยแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราวางต้นไม้สักนิดนึงก่อนไปแล้วกันตัวแห้งต้นนี้กลับมีชีวิตได้เอ้าเนี่ยตัวนี้ก็งง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเอาเดี๋ยวโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย